ดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าแสงกระสือ2เนี่ยความขลังของความเป็นผีไทยตำนานกระสือกระหังเนี่ยมันหายไปเยอะเลยอาจจะเป็นเพราะด้วยการตีความใหม่มาในแบบไซไฟคือผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหนังมอนสเตอร์ปรสิตไซไฟสู้กันประมาณนั้นเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะมาฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครตอนนี้ที่กำลังหาของขวัญกิ๊บเก๋ที่สามารถสแกนวิดีโอ AR ได้นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลวาเลนไทน์วันแห่งความรักปีใหม่วันเกิดคอนแกรทูเลชั่นเรียนจบหรือว่าวันแม่ที่จะถึงนี้ก็สามารถเข้าไปดูโปรดักต์ในนี้ได้เลยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับกับหนังเรื่องแสงกระสือ2ก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าภาคหนึ่งเนี่ยผมเองค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเรียกได้ว่าถ้าจำได้ไม่ผิดเนี่ยผมเข้าไปดูในโรงหนังด้วยกันถึง2รอบเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหนังที่กระสืออ่ะคือมันถูกฝังอยู่ในเรื่องราวของตำนานผีไทยอยู่แล้วที่เรียกได้ว่ามีความสยดสยองมากพอสมควรซึ่งในแสงกระสือภาคหนึ่งเนี่ยทำออกมาได้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีการตีความใหม่แต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่พอกลับมาในภาค2ครั้งนี้นะครับแสงกระสือภาค2ตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าตีความแบบชัดเจนให้เราเห็นเลยนะครับว่าลักษณะของกระสือการถ่ายทอดพันธุกรรมต่างๆมันเป็นอย่างไรทีนี้ในความรู้สึกของผมในการที่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจุดที่ผมเห็นว่าโดดเด่นและดีมากๆเลยนะครับคืองานด้านภาพสวยมากเซตฉากไลติ้ง CG ดีมากเนียนกริบนะครับคือไม่รู้สึกแตกต่างกับหนังฮอลลีวูดเลยคือเรียกได้ว่ามาตรฐานสากลนะครับคืองาน CG งานภาพเรียกได้ว่าทำออกมาดีเลยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานภาพจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นจุดแข็งของหนังเรื่องแสงกระสือนะครับซึ่งทาง Transformation Film เนี่ยหูไม่ว่าจะเป็นทีมงานชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าจะทำงานโปรดักชันต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมาถึงเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะ เดินเรื่องใช้เวลานานพอสมควรนะครับถ้าเกิดใครที่ดูหนังเรื่องแสงกระสือภาค1มาเนี่ยพอมาเทียบกับภาค2เนี่ยภาค2เนี่ยค่อนข้างที่จะปูเรื่องนานพอสมควรเหมือนกันคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเรื่องราวของแสงกระสือภาค2เนี่ยเป็นการต่อยอดมาจากภาค1เรื่องของน้อยที่เป็นพระเอกนะที่เราได้เห็นมาว่าเขารอดมาตอนหลังอะไรยังไงแต่ว่าเขาก็มีเกริ่นเข้ามาให้นิดเดียวนะครับแต่พอเข้าภาคนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องมีราวมีครอบครัวของเขาแล้วก็เกริ่นเข้ากับกระสือตัวใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมาในจุดนี้ทำให้หนังเนี่ยต้องทิ้งเรื่องราวต่างๆในการปูเท้าความเหมือนเป็นการแนะนำตัวละครให้กับผู้ชมเนี่ยได้รู้จักตัวละครใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนำภาคหนึ่งมาเทียบเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะปูเรื่องนานแล้วหนังเนี่ยค่อนข้างจะมีความเนิบพอสมควรนะครับในภาคหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินและได้เห็นเลยนะครับคือดนตรีภาคหนึ่งเนี่ยคือซาวด์แทร็กที่ปูมากับหนังเป็นแบ็กกราวด์ของเรื่องเนี่ยเสียงดนตรีเนี่ยแทบจะนับได้เลยว่าหายไปกี่วินาทีเพราะว่าปูมาทั้งเรื่องจริงๆแต่กลับมาในภาค2ในครั้งนี้นะครับดนตรีมีการสร้างจุดเดดแอร์ขึ้นนะครับคือมีเว้นบ้างมาในจังหวะที่ถูกที่ควรบ้างนะครับแต่เพียงแค่การปูเรื่องในภาคนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเนิบนานและช้าไปนิดหนึ่งจึงทำให้จังหวะของหนังเนี่ยที่มีความน่าตื่นเต้นน่าลุ้นระทึกน่าสยดสยองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจืดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมาในซีนที่มันเป็นซีนอย่างเช่นซีนกระสือถอดหัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่หนังกระสือเนี่ยทำให้เราได้เห็นแบบจ่าๆแล้วจังหวะของการถอดหัวหรืออ่ะผมคิดเรียกว่าแปลงร่างแล้วกันทำออกมาได้โคตรดีโคตรตื่นเต้นคือดูแล้วเรียกได้ว่าอะดรีนาลีนเนี่ยจากซึมกระทืออยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องมาพอมาเจอซีนถอดหัวเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหอะดรีนาลีนหลั่งครับเห็นแล้วตื่นเต้นเหมือนกันว่าที่ลักษณะการถอดหัวของกระสือเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นี่เองซึ่งตรงนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะคือจังหวะไอ้พวกจังหวะ
พวกเนี้ยการถอดหัวอะไรเงี้ยผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแต่เพียงแค่กว่าจะเข้าซีนที่มันตื่นเต้นหรือว่าสยองได้เนี่ยมันทำค่อนข้างนานไปนิดนึงเท่านั้นเองกว่าจะปูมาถึงซีนเหล่านี้จึงทำให้อารมณ์เนี่ยโอ้โหแทบจะง่วงพอสมควรนะครับกว่าจะเข้ามาถึงฉากที่มันตื่นเต้นหรือว่าฉากที่น่ากลัวซึ่งตรงนี้เนี่ยพอพูดถึงกระสือเนี่ยพอมีการตีความแบบนี้นะครับผมกลับรู้สึกว่าความขลังของหนังผีกระสือเนี่ยมันหายไปยังไงก็ไม่รู้คือตอนเด็กๆเนี่ยก็จะได้ยินได้ดูได้เห็นกระสือในตำนานอย่างเช่นกระสือยายสายที่เราได้เห็นเนี่ยโอเคครับอาจจะไม่ได้มี CG อะไรอย่างนั้นแต่กระสือดั้งเดิมนะครับของตำนานผีไทยเนี่ยมันไม่ใช่การตีความแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทีมบทหรือผู้กำกับเนี่ยค่อนข้างที่จะตีความออกมาให้มันแปลกใหม่แล้วก็เข้าใจว่าอยากจะทำให้มันอยู่ในยุคสมัยที่หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถอธิบายได้ว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าเพียงแค่ตีความออกมามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการขยายสายพันธุ์อย่างเช่นเป็นปรสิตมอนสเตอร์ทางชีวภาพเป็นหลักแต่ตรงนี้เนี่ยด้วยการที่ผมอาจจะได้เคยศึกษาหรือว่ารู้มานะฮะคือเรื่องของตำนานผีไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาปการถ่ายทอดคำสาปด้วยพลังงานพลังงานด้านจิตหรือวิญญาณที่สะสมทับถมมากๆจนกลายเป็นดวงจิตวิญญาณหรือพลังงานแบบสายมืดประมาณนั้นครับคือพูดถึงพลังงานเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อธิบายได้เหมือนกันนะหลักการควอนตัมหรือว่าเรื่องราวของแรงโน้มถ่วงเรื่องของจิตต่างๆที่ฝังไว้จนเกิดพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งพลังงานทางจิตหรือว่าความคิดเนี่ยมันจะเป็นพลังงานคนละแบบกับทางชีวภาพในความรู้สึกของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตีความแบบนี้ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีความขลังเพราะว่ามันมีเรื่องของจิตไงมีเรื่องของคำสาปที่ฝังเอาไว้เนิ่นนานถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็กลายเป็นกระสือแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นกระสือในเวอร์ชั่นแบบนี้เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าความขลังของตำนานกระสือไทยเนี่ยมันหายไปผมไม่รู้สึกว่าผมแบบสยองสยดสยองหรือว่ากลัวผีกระสือแบบที่ผมเคยเห็นมานะฮะว่าตำนานกระสือเนี่ยมันต้องเป็นอะไรเป็นหัวกับไส้แต่ตรงนี้เนี่ยผมด้วยความเคารพนะฮะผมรู้สึกว่าเหมือนแมงกะพรุนลอยได้ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่สยองเท่าที่ควรพอมันมาเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นสายพันธุ์นึงมันไม่ใช่ผีละมันกลายเป็นมอนสเตอร์มันกลายเป็นปรสิตชนิดนึงที่ถ่ายทอดกันไปกันมาจึงทำให้ผมความรู้สึกที่แบบเรามีภาพจำกับกระสือจริงๆในตำนานเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันหายไปนะครับมันหายไปจึงทำให้ความกลัวความรู้สึกว่าเราหวั่นวิตกหรือกดดันเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าพอเราได้เห็นว่ากระหังเป็นแบบนี้กระสือเป็นแบบนี้เนี่ยความขลังมันไม่มีอยู่นะฮะคืออย่างภาคหนึ่งแสงกระสือภาคหนึ่งเนี่ยมันยังมีแบบบทเกี่ยวกับชาวบ้านความเชื่อของชาวบ้านการตีความที่เกือบจะบอกแล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่มันก็ยังไม่ชัดเท่านี้นะครับแต่พอเฉลยมาว่าเฮ้ยมันเป็นตำนานที่ถ่ายทอดในแบบที่ภาคหนึ่งเคยเกริ่นเอาไว้เนี่ยโหว่ากระสือกระหังเป็นอย่างนี้อยู่มานานแบบนี้มันยังรู้สึกว่ามันมีความขลังของความเป็นผีไทยอยู่แต่พอมาตีแบบชัดเจนแบบเนี้ยผมก็เลยอย่างที่บอกครับเหมือนมอนสเตอร์ตีกันกลายเป็นหนังแบบไซไฟมอนสเตอร์ไปละนะครับระหว่าง2สายพันธุ์ประมาณนั้นนะครับจึงรู้สึกว่าหนังมันก็ทำออกมาได้ประมาณนึงนะดีนะ CG ดีงานภาพสวยงานเพลงมาถูกจังหวะดารานักแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ถึงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนางเอกนะครับตัวพี่น้อยหรือว่าตัวของพระเอกหรือบาทหลวงหรือใครก็ตามแต่ที่ปรากฏมาเนี่ยคือเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเชื่ออินนะฮะโดยเฉพาะพี่นพชัยก็มาแสดงเรื่องนี้ผมก็รู้สึกเชื่อนะแต่ด้วยอะไรบางอย่างนะครับในหนังด้วยจังหวะบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงและอินกับความรู้สึกของตัวละครได้ไม่ดีกับในภาคหนึ่งที่เคยทำเอาไว้นะครับอย่างเช่นซีนอารมณ์ซีนดราม่าต่างๆของตัวละครบางตัวอย่างเงี้ยคือแทนที่เราจะรู้สึกอินหรือรู้สึกเวทนาสงสารกับเขาแต่กลับทำได้เพียงแค่ผมรู้สึกว่าผมได้เห็นชีวิตเขาเฉยๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าสงสารหรือว่าอินไปด้วยกับตัวละครตัวนั้นๆแต่อย่างในกรณีภาคหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมเห็นเลยนะครับว่า
พอผมเห็นไทม์ไลน์แต่ละคนที่ค่อยๆปูแซงซิมเข้ามาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าอยู่ในชีวิตเราแล้วรู้สึกว่าเวทนาไปด้วยแต่กับภาคนี้กลับรู้สึกว่าไม่นะฮะไม่รู้สึกแบบนั้นทั้งๆที่นักแสดงก็ถ่ายทอดออกมาดีเลยนะครับก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลประการใดจึงทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ปูที่เรามามันเลยยังรู้สึกว่ามันเป็นผิวๆเหมือนมีเราเห็นแต่มีกระจกใสบางๆกั้นเอาไว้ทำให้ไม่ได้ยินเสียงทำให้รับสารความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้นะครับก็สำหรับแสงกระสือภาค2เนี่ยคือโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องนึงนะครับไม่แย่นะแต่ถ้าถามว่ามันดีมากไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือจะถามว่าผมแอบคาดหวังไหมว่าโอ้โหมากลับมาภาค2มันจะต้องเข้าถึงความรู้สึกอีโมชันของเราแบบเต็มเปี่ยมหรือว่าเรื่องราวมันจะต้องลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นในหมวดของความสยองขวัญความเป็นผีความดราม่าต่างๆแบบที่ภาคหนึ่งเคยทำเอาไว้แต่ภาคนี้กลับมาส่งสารมาไม่ถึงผมนะครับแต่เพื่อนๆหลายๆคนดูมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกอินกว่าผมก็ได้ก็ต้องบอกนะครับว่านี่เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับหนังเรื่องแสงกระสือภาค2เนี่ยเต็ม10ผมขออนุญาตให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับแสงกระสือภาค2เต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10หนังเรื่องนี้นะครับมี1 end credit นะซึ่งผมคิดว่าสำคัญด้วยแต่พอผมยิ่งเห็น1 end credit เนี่ยผมยิ่งกลับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันพาเราออกนอกตำนานของความเป็นผีไทยไปแบบ 100% ครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะครับในมุมมองของผมนะคือถ้าเกิดว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะเราเห็นเมอร์เมดที่ดิสนีย์ทำออกมาเป็นไลฟ์แอคชั่นนะพุ่มกับเขาก็ยืนยันนะเห็นไหมครับว่าเอ้ยคนนี้แหละเหมาะสมก็เป็นเมอร์เมดของเรามากเลยเอ้ยแต่จริงๆแล้วการที่เราจะทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราจะตีความใหม่ยังไงก็ได้นะแต่มันจะเป็นต้องที่จะต้องเคารพผู้ประพันธ์หรือว่าเรื่องราวที่เป็นตำนานแห่งความเป็นจริงที่มันมีมานานนะครับอย่างเมอร์เมดในการ์ตูนเป็นผมแดงเป็นผิวสีนี้บุคลิกแบบนี้อ่ะผมคิดว่าเราก็น่าจะเห็นนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีทีมแคสติ้งแคสมาเนี่ยเราจะต้องเคารพคนที่เขาประพันธ์มาก่อนใช่หรือไม่อ่ะเพราะเหตุใดแต่อย่างไลฟ์แอคชั่นในเมอร์เมดนี่นะครับก็เราก็เห็นแล้วว่าตัวที่เป็นเมอร์เมดเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้แค่เบื้องต้นนะคือสนุกไม่สนุกเดี๋ยวเราไปดูในโรงอีกทีฉันได้ฉันนั้นครับก็ซื้อเหมือนกันในมุมมองของผมเนี่ยน่าจะมีวิธีเล่าหรือว่าถ่ายทอดที่อ้างอิงกับต้นฉบับของความเป็นกระสือจริงๆที่เป็นตำนานจริงๆที่เล่าขานมานานจากผู้ที่พบเห็นหรือว่าการจดบันทึกต่างๆเนี่ยถ้ามีเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องแสงกระสือเนี่ยน่าจะทำได้ถูกใจคนที่รู้เรื่องราวตำนานของกระสือเนี่ยได้เป็นอย่างดีกว่านี้นะครับพอมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ความขลังบางอย่างหายไปซึ่งกระสือเนี่ยต้องบอกกันตามตรงนะว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยลาวกัมพูชาพม่าอินโดฟิลิปปินเนี่ยมีตำนานของกระสือที่เล่าและอ้างอิงตรงกันหมดเลยนะครับแต่เพียงแค่เรียกชื่อแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะครับผมจึงมองว่าเรื่องของกระสือเนี่ยถ้าตีความเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องของพลังงานอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังทางจิตคำสาปต่างๆที่สะสมจนเกิดพลังงานด้านมืดก็สามารถมาบรรยายเป็นวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยรวมเนี่ยหนังเรื่องนี้นะคืองานภาพดีมากงาน CG คือดีมากๆนะครับคือไม่รู้สึกแตกต่างกับฮอลลีวูดแล้วนะครับงานเพลงมาถูกจังหวะ acting ดารานักแสดงดีหมดเลยนะครับแต่ด้วยจังหวะบางอย่างของหนังเนี่ยทำให้อรรถรสในการชมของผมเองนะครับรู้สึกว่ามันนิ่งมันเนิบเกินไปหน่อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภาคหนึ่งโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบภาค1มากกว่านะครับก็นี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็สิ่งที่ผมพูดไปก็ไม่ได้บอกว่าผิดว่าถูกนะครับเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลทีนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำว่าควรไปดูด้วยตาฟังด้วยหูตัวเองนะครับนี่คือหนังไทยดีๆอีก1เรื่องที่แนะนำว่าควรไปชมเช่นเดียวกันก่อนจากกันไปนะครับฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันกับรีวิวหนังเรื่องต่อไปวันนี้โชคดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ